วัสดีมาบูไฮทุกคนนะครับผมกำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟนะเพื่อนๆเพราะว่าวันนี้ผมตั้งใจว่าจะพาเพื่อนๆไปกินสตรีทฟู้ดนะครับเซิร์ชข้อมูลอะไรเรียบร้อยหมดละก็คือตลาดเครียโปมาร์เก็ตมันจะเป็นตลาดที่อยู่ข้างหน้าโบสถ์เลยครับเพื่อนๆห่างจากนี่พอสมควรเพราะว่าตรงจุดนั้นจะเป็นจุดที่แบบอยู่กลางเมืองมะนิลาเลยนะฮะและหนึ่งในเมนูที่ผมอยากจะลองนะก็คือบาลูดเพื่อนๆก็คือเป็นไข่ที่เป็นตัวอ่อนฟักอยู่อะแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะกินไข่เป็ดนะฮะก็เดี๋ยวไปลองดูกันว่าจะมีอาหารอะไรให้เราได้ลองกินที่แบบแปลกๆบ้างครับผมส่วนวิธีการเดินทางมายังตลาดเครียโปนะครับผมให้นั่งรถไฟสายสีเหลืองมาลงที่สถานีแคริโดนะครับผมเพื่อนว้าวเนี่ยลงจากใต้สถานีมาเพื่อนๆก็เจอกับร้านอาหารแล้วอะเนี่ยคือสตรีทฟู้ดของแท้นะครับเพื่อนว้าวอารมณ์ตรงนี้คือเหมือนประตูน้ำอะมะนิลาก็ไม่ได้มีที่เที่ยวเยอะมากนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่ามากินสตรีทฟู้ดละกันเพราะว่าถ้าเที่ยวนานๆไปเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้จักอาหารต่างๆในฟิลิปปินส์แล้วไงเพื่อนๆมันก็เลยดูแบบจะไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่ากับ 2-3 วันแรกที่มาเที่ยวนะฮะอันนี้ขายข้าวแกงนะฮะแต่ว่าเขาไม่มีที่นั่งให้กินนะคือจะต้องซื้อกลับบ้านเพื่อนอันนี้น้ำอะไรอ่ะ Hello what is this water salad ฮะ salad fruit salad how much for this 20 okay can I try one what about this one what is this what is this one melon juice okay I try this one better น้ำเมลอนเพื่อนแต่คือดูหน้าตามันเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะดูแปลกๆดีครับก็เลยจะลองโอเคเมนูแรกขอลองชิมน้ำก่อนนะฮะนี่คือน้ำเมลอน20เปโซได้อยู่อันนี้คือมันเป็นเนื้อเมลอนนะฮะตอนแรกผมคิดว่าเป็นแรดดิชหรืออะไรสักอย่างอร่อยอยู่นะอันนี้บาลูดแน่เลยอ่ะ Is this one บาลูดNo, the spanoy. Oh, it's look like a hard boiled egg. Okay. Oh, how much for one? This 320. 320. Can yes. I try one? เขาเรียกว่าเป็นหน่อย. Yeah. Okay. Are you speaking Tagalog? No. Why? I'm from Thailand. Ah, Thailand. sometimes they have a sauce dish, huh? And a hard boiled egg. Hard. Okay, I will try. เรียกว่าปีหน่อยนะมันเป็นเหมือนไข่ที่แบบทรงเครื่องอ่ะเพื่อนมันไม่ใช่ไข่บาลูดนะคะเนี่ยแต่คือสีมันค่อนข้างที่จะต่างกันกับไข่ทรงเครื่องบ้านเรานะเอาดีๆนี่ดูนะก็เป็นไข่นึ่งอ่ะเพื่อนแต่ว่าไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาลองกินนะอ๋อซอส and vinegar อ๋อที่อ่านมาคือคนที่เนี่ยเขาจะกินวินิก้าแบบเยอะมากเลยนะเพื่อนทั้งเกลียวพอใส่เกลือกับใส่น้ำส้มใส่ชูไปแล้วรสชาติดีขึ้นแต่ถามว่ามันแตกต่างจากไข่ทรงเครื่องที่ไทยไหมไม่แตกนะเพื่อนเหมือนกันแต่ว่ารสชาติไข่ที่เนี่ยมันจะดูจืดๆกว่าว่าเหมือนเขาไม่ได้ใส่ซอสหรือว่าใส่ซีอิ๊วหมักลงไปเยอะอ่ะก็รวมๆอร่อย Hello Do you have adobo I don't have Do you know where can I eat adobo I will learn Don't have Okay So this is Philippine food Philippine food Which one you recommend me I want to try Bichokawale best seller This one เป็นหมูกรอบI think I will try something. Okay, I try this one and another one. Which one you recommend this another? Sisi. This one. Sisi. Sisi. Okay. เห็นยื่นข้าวมาให้คิดว่าให้ตักกลับเองนะเฮ้ยแล้วสนี่อันโอ้ยอันนู้น Sisi. What is the ingredient? What? Pork.
onion, mayonnaise. Mayonnaise? Mayonnaise, vinegar. May ano to? Vinegar and lemon. Okay. How much for this two food? 110. 110. Okay. มาลองซีซีก่อนแล้วกันปลาอดเป็นหมูผสมมายองเนสอะไรสักอย่างฮะซี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 โอเคกลิ่นก็มายองเนสอ่ะเพื่อนๆรสชาติเค็มนิดๆเค็มมายองเนสอ่ะแต่คิดว่าถ้ากินกับข้าวไปเนี่ยน่าจะแมทกันอยู่นะได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวมาลองหมูดูกันนะมูนะปะคะที่เนี่ยอาหารที่ขึ้นชื่อของฟิลิปปินส์อีกเมนูหนึ่งก็คือหมูหั่นนะเพื่อนเขาจะนิยมกินเวลาช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองนะอย่างพวกคริสต์มาสอะไรแบบนี้ครับหมูอร่อยมากขอดูความดิสต์อีกครั้งนะดิจอกวาเล่ดิจอกวาเล่ดิจอกวาเล่ชื่อมีประมาณ4พยางค์ไทยแลนด์ไทยแลนด์สวัสดีครับไทยแลนด์สวัสดีครับผมเห็นร้านตรงนี้ฮะเห็นคนมุงกินเยอะมากเลยมันคืออะไรอ่ะอ๋อมันคือลูกชิ้นทอดก็คือคนมุงกินกันเยอะมากเลยเพื่อนๆis this fish ball or meat ball chicken set hello chicken. hello hi guys hello hello hi guys okay can I try อ๋อเหมือนเราต้องสูตรเองอ่ะอ๋อสไตล์ฟิลิปปินส์เขาต้องตักเองนะเพื่อนๆคืออยากกินอะไรก็คีบในกระทะแบบนี้แหละเพื่อนๆอันนี้น่าจะเป็นฮอทดอกไก่อ่ะเนี่ยนั่นนี่ป่ะอันนี้ก็ดูน่ากินนี่น่าจะเป็นลูกชิ้นปลาเนี่ยว้าว How much for this 15 What is this one Vinegar คืออาหารทุกชนิดเขากินกับเวนิก้าหมดเลยเพื่อนแต่นี่น้ำส้มสายชูมันไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะเพื่อนดูเครื่องปรุงอ่ะโคตรเยอะ and what is this one sauce คือเมื่อกี้เห็นทุกคนเขาดูวุ่นวายกับการปรุงเครื่องปรุงที่เนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาขายอะไรวะทำไมคนเยอะจังก็เลยมาดูที่ไหนได้เป็นลูกชิ้นนะมันก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่มากนะแต่ที่ Amazing มากคือเขา Yes Thailand สวัสดีครับ ที่แปลกใหม่ไปคือเราอ่ะต้องไปคีบลูกชิ้นเองจากกระทะแล้วก็มาใส่แก้วเราเพื่อนก็ดูแปลกใหม่ดีนะน้ำส้มสายชูที่เนี่ยไม่เปรี้ยวนะเหมือนเขาผสมน้ำไปแล้วอ่ะเพื่อนอันนี้คืออะไรอ่ะ Hello What is this food? Soup มันคือซุปอะไรเอ่ย How to call the name? Prasres Mami นี่ฮะ Prasres Mami How much? Can I try one? 40นี่เป็นซุปอะไรแน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยโอเคคาเรสมามีควายละ40เปโซ Thank you รวมข้าวไปด้วยเพื่อนๆเมื่อกี้เราเพิ่งกินข้าวไปนะโอเคเหมือนคนที่เนี่ยเขาจะเน้นข้าวมากกว่าเน้นกับนะฮะเพราะว่านี่คือปริมาณกับนะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวลองชิมซุปนะซุปคือมันมากว้าซุปคืออร่อยนะมันเป็นซุปวัวนะเพื่อนมินิกาต้องปรุงด้วยอ่ะมิกซ์ the seasoning เขาบอกว่าต้องปรุงด้วยเพื่อนดูสถานีปรุงนะเนี่ยมีพริกอันนี้คือส้มจี๊ดนะฮะอย่างที่บอกว่าที่เนี่ยเขาไม่กินมะนาวกันนะเพื่อนๆดูซอสอะไรต่างๆอาชิมเดี๋ยวลองปรุงอย่างละนิดแล้วกันฮะอันนี้เป็นต้นหอมนี่เป็นขั่วอะไรสักอย่างนะเนี่ยแล้วก็มะนาวไม่ใช่มะนาวสิอันนี้เป็นส้มจี๊ดนะฮะมะนาวสิว้าวนี่คือหน้าตาหลังจากที่ปรุงเสร็จแล้วนะ
เดี๋ยวมาลองชิมหลังจากที่ปรุงแล้วนะเพื่อนดริงก์พอเราปรุงไปแล้วอ่ะอารมณ์เหมือนรสชาติต้มแซ่บอ่ะว้าตอนแรกคิดว่าถ้าไม่ปรุงเนี่ยจะอร่อยกว่านะแต่คือพอหลังจากปรุงใส่ส้มจี๊ดไปด้วยเนี่ยโคตรอร่อยเหมือนต้มแซ่บเลยWhat? Tagalog. Tagalog? Yes. No. Thailand. Thailand. เฮ้ยอันนี้เห็นขายเป็นปลาหมึกแห้งดูน่ากินนะเป็นปลาหมึกย่างแบบนี้ครับแน่นอนว่ากินกับน้ำส้มสายชูแล้วเดี๋ยวจะลองกินสักไม้นะ How much per one fish? Sorry? 10 fish 10 10 Can I try one? Yes เขาไปย่างใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเขาก็จะมาจิ้มกับน้ำจิ้มที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยนะก็ไม่ค่อยถูกสุขอนามัยเท่าไหร่ครับเพื่อนๆแต่ก็เป็นวิถีชีวิตการกินสไตล์ฟิลิปปินส์นะไปย่างเสร็จแล้วก็จะจิ้มน้ำจิ้มอันนี้ไม่ใช่น้ำจิ้มเป็นน้ำส้มสายชูว้าวใช่จิ้มขอบคุณว้าว10เปโซนะฮะก็ไม่ได้ราคาแพงนะแต่เราก็จะจิ้มกับน้ำจิ้มแบบนี้เหรอนี่เหมือนความเค็มมันจะไปตัดกับความเปรี้ยวเพื่อนอร่อยดีอยากเอาอีกไม้หนึ่งอร่อยอ่ะเขาย่างแบบอร่อยมากเลยต้องมาลองครับเพื่อนอร่อยดีรสชาติก็ไม่ได้แปลกอะไรมากเหมือนเดิมเพียงแค่เขาเอาปลาหมึกไปจิ้มกับน้ำส้มสายชูเพื่อน Hello is that one บาลูดโอเคนี่บาลูดเพื่อนเจอแล้วว้าวHow much per one? 20 Can I try one? Yes Wow My first time นะลูกใหญ่มากเพื่อน This is duck egg? Yes Okay Delicious? Yes Really? Filipino dish โอเคเพื่อนๆมาลองกินในที่สุดก็เดินเจอฮะปลาหลูดนะอาหารขึ้นชื่อของฟิลิปปินส์เพื่อนมันจะน่ากลัวไหมอ่ะผมกลัวกับเพื่อนว้าแต่คือเดินหากินยากมากเลยอ่ะเนี่ยคืออยู่ไทยไม่เคยคิดจะอยากกินเลยนะฮะอ้าวซุปอีซุปเฟิร์สนี่มันจะมีซุปอยู่ข้างในนะฮะได้จุปารมันอ่านซุปมันเหมือนซุปชิคเก้นซุปเหรอรสชาติโอเคอยากหลับตากินมากแล้วตอนนี้จะมาแกะดูนะข้างในมันจะเป็นยังไงอ่ะเพื่อนดูสีมันอ่ะบอกเลยว่าเป็นการลองกินสตรีทฟู้ดที่พีชีพมากๆเพราะว่าผมจะไม่อยากลองกินอะไรแบบนี้เลยนะหัวเป็ดเพื่อนๆหัวเป็ดดักเฮดเหรอมีชื่อชาติ Really I'm scared a bit scared ว้าวเพื่อนๆดูหัวเป็ดอ่ะ healthy เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
มาป้าเอเลี่ยนนี่คือตอนกัดอ่ะไม่อยากมองไข่นะนี่คือขนมันตอนแรกคิดว่าตัวไก่อ่ะมันจะมีกระดูกนะฮะแต่ว่ากินไปอ่ะมันไม่มีกระดูกอะไรเลยอ่ะมันแบบนิ่มไปด้วยกันหมดเลยเพื่อนๆจริงๆมันไม่ได้มีกลิ่นคาวเหมือนที่เราคิดเลยนะแต่ผมใส่เกลือเพื่อป้องกันตัวเองอ้วกเฉยๆอ่ะถามว่าอร่อยไหมก็กินได้นะแต่ถ้าให้ผมเลือกอ่ะผมไม่กินอ่ะตรงนี้มันจะอ่อนๆเพื่อนถ้าเลือกได้ขอไม่กินนะครั้งเดียวครั้งสุดท้ายI heard it's very popular here, so I should try. Thank you. ปิดท้ายด้วยเมนูบาหลูดเพื่อนๆตอนนี้ภาพของหัวเป็ดที่มีขนอ่ะยังติดตาผมอยู่เลยนะเนี่ยตอนที่ผมกินอ่ะผมพยายามหลับตาแล้วแบบไม่มองมันนะเพื่อนๆก็คือกัดไปเลยอ่ะแต่ texture มันเนี่ยรู้สึกว่ากินง่ายกว่าที่คิดไว้มากๆเดี๋ยวขอไปผะอืดผะอมก่อนนะไม่รู้ว่าหลังจากเนี้ยจะไปอ้วกแตกในห้องน้ำหรือเปล่าเพื่อนๆ